สวัสดีครับน้องๆวันนี้พวกพี่มีกิจกรรมชื่อว่าเทคโนโลยีสื่อการสอนสุดมหัศจรรย์นะครับมาให้น้องๆได้เรียนรู้กันวันนี้จะมาในหัวข้อเรื่องเซลล์เดี๋ยวเรามาดูเลยอันดับแรกเลยคือ1ทฤษฎีของเซลล์นะครับในปัจจุบันเนี่ยครอบคลุมถึงใจความที่สำคัญทั้งหมด3ประการเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอาจมีเพียงเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ซึ่งภายในเซลล์จะมีสารพันธุกรรมและกระบวนการเมตาบอลิซึมทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ครับ 2. เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่มีการจัดระบบการทำงานภายในโครงสร้างของเซลล์3. เซลล์มีกำเนิดมาจากเซลล์แรกเริ่มที่เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์เดิมแม้ว่าสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มจะมีวิวัฒนาการมาจากสิ่งไม่มีชีวิตแต่นักชีววิทยายังคงถือว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนเซลล์เป็นผลสืบเนื่องมาจากเซลล์รุ่นก่อนแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าเซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุดคืออะไรนะครับเซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุดเนี่ยก็คือไมโครพลาสมานะครับก็คือแบคทีเรียที่ไม่มีผนังเซลล์หรือเซลล์วอลครับผมส่วนเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับก็คือเซลล์ของไข่นกกระจอกเทศนิยามนะครับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยย่อมประกอบไปด้วยเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์และเซลล์คือหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่มีการจัดระบบนะครับนั่นคือมี organization เองครับผมคนนี้คือจาคอบนะครับผมอันนี้คือชวานและนี่คือวิชอลต่อไปมาดูที่ประเภทของเซลล์นะครับอันนี้ยกตัวอย่างคือไวรัสนะครับผมตัวเซลล์เนี่ยจะมีโปรตีนล้อมรอบอยู่นะครับผมภายในเนี่ยจะประกอบไปด้วยสารพันธุกรรมคือ DNA ครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยเรียกว่านิวคลีโอโปรตีนต่อเลยมาที่ลักษณะของเซลล์นะครับผมมาดูที่โปรคาริโอตนะครับผมและยูคาริโอตมีทั้ง2ลักษณะเนี่ยควบคู่อยู่ด้วยกันนิวเคลียร์เมมเบรนในเซลล์ที่เป็นโปรคาริโอตนะครับไม่มีนะครับนิวเคลียร์เมมเบรนส่วนยูคาริโอตเนี่ยมีนิวเคลียร์เมมเบรนนะครับนิวเคลียสและสารพันธุกรรมนะครับในโปรคาริโอตของเซลล์เนี่ยจะไม่มีนะครับมีโครโมโซม1แท่งเกิดจาก DNA บวกโปรตีนที่ไม่ใช่ฮิสโตนนะครับอาจพบพาสปิดนะครับผมและในยูคาริโอตนะครับมีนิวเคลียสและโครโมโซมหลายแท่งเกิดจาก DNA บวกโปรตีนฮิสโตนนะครับผมมาดูที่เซลลูลาร์เรสไพเรชั่นนะครับที่โปรคาริโอตนะครับเกิดที่มีโซโซมส่วนที่ยูคาริโอตเนี่ยจะเกิดในไมโทคอนเดรียนะครับมาดูที่โปรโตซินเทซิสหรือการสังเคราะห์แสงนะครับในโปรคาริโอตเซลล์เกิดที่ส่วนของเนื้อเยื่อที่มีคลอโรฟิลล์นะครับผมส่วนในยูคาริโอตเนี่ยจะเกิดในคลอโรพลาสต์ที่มีคลอโรฟิลล์มาดูออร์แกเนลนะครับในเซลล์ของโปรคาริโอตก็คือไม่มีออร์แกเนลครับผมไม่มีออร์แกเนลไม่มีนิวคลีโอลัสเซนทริโอไซโตสเกเลตันออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มทั้งหมดนะครับมี 70S นะครับไรโบโซมเนี่ยขนาดเล็กถ้ามีแฟกเจอรัมนะครับจะไม่ใช่ทิวบูลินและไม่ใช่9บวก2มาดูที่ยูคาริโอตนะครับเซลล์ยูคาริโอตมีออร์แกเนลต่างๆตามความเหมาะสมของหน้าที่ของเซลล์นะครับมี 80S นะครับคือ 80S ไรโบโซมก็คือขนาดใหญ่กว่าของที่อยู่ในโปรคาริโอตนะครับอาจมีซิเลียหรือแฟกเจอรัมนะครับที่เกิดจากโปรตีนทิวบูลินนะครับก็คือพูดง่ายๆคือในโปรคาริโอตเนี่ยจะไม่พบซิเลียและแฟกเจอรัมอยู่นะครับผมตัวอย่างเช่นเซลล์โปรคาริโอตนะครับจะมีแบคทีเรียไซยาโนแบคทีเรียในยูคาริโอตนี่ก็เช่นฟังไจโปรติสพืชและสัตว์นะครับผมต่อไปเลยมาที่โปรคาริโอตเซลล์นะครับผมอยู่ในอาณาจักรเมอร์เนล่าไม่มีออร์แกเนลเยื่อหุ้มไม่มีระยะ MBO นะครับทีนี้เรามาดูกันที่แบคทีเรียนะครับแบคทีเรียเนี่ยสามารถแบ่งได้3แบบใหญ่ๆเลยก็คือลักษณะกลมหรือว่าคอกคัตลักษณะแท่งบาซิลัสหรือว่าลักษณะเกลียวนะครับคือสไปรัลนะครับผมแบ่งตามย้อมติดสีแกรมได้ชั้นเปปไทด์เปปไทด์โดไกลแคนนะครับหนาติดสีน้ำเงินม่วงชั้นเปปไทด์โดไกลแคนบางจะติดเป็นสีแดงๆเนาะตัวอย่างเซลล์แบคทีเรียก็เช่นเอชเชอริเชียโคลีนะครับก็คือเซลล์ตัวเนี้ยแบคทีเรียตัวเนี้ยมักจะพบในลำไส้ใหญ่
มาดูที่ Lactobacillus SP พบในนมเปรี้ยวครับผม Sulfur Bacteria สามารถใช้ผลิตเป็นซัลเฟอร์ได้Cyanobacteria สามารถผลิตออกซิเจนได้นะครับผมอันนี้เป็นภาพองค์ประกอบภายในของเซลล์เนาะดูไว้ต่อมามาดูที่โครงสร้างของเซลล์นะครับโครงสร้างของเซลล์เนี่ยจะมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เลยทั้งหมด2ส่วนก็คือภายในและภายนอกภายในจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบอีก2ส่วนก็คือนิวเคลียสและไซโตพลาซึมซึ่งในไซโตพลาซึมเนี่ยยังสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น2ลักษณะก็คือไซโตซอลและก็ออแกเนลนะครับซึ่งเรามาดูตรงออแกเนลออแกเนลเนี่ยยังแบ่งได้อีกเป็น3ลักษณะก็คือออแกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มเช่นไรโบโซมเซนทริโอไซโตสเกเลตันพวกนี้ส่วนออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม1ชั้นได้แก่อินโดพลาสมิดเรติคูลัมกอจิคอมเพล็กซ์เนาะเป็นพวกนี้ส่วนออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นคืออันสุดท้ายเลยก็คือไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์นั่นเองครับเรามาดูที่องค์ประกอบภายนอกเนาะองค์ประกอบภายนอกเนี่ยประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือเซลล์เมมเบรนแล้วก็เซลล์วอลล์ผนังเซลล์มาดูที่ผนังเซลล์นะครับหรือเซลล์วอลล์ผนังเซลล์ไม่พบในเซลล์สัตว์นะครับยอมให้สารทุกชนิดผ่านเข้าออกได้ในเซลล์พืชเนี่ยมีชั้นเชื่อมติดอยู่ระหว่างเซลล์วอลเรียกว่ามิดเดิลลามิลล่านี่และช่องติดต่อสื่อสารเชื่อมไปยังเซลล์ข้างเคียงนะครับเราเรียกว่าพลาสโมเดสมาต้านะครับคือตรงนี้นี่ผนังเซลล์พืช นะครับมี2ชั้นได้แก่ primary cell wall แล้วก็ secondary cell wall นะครับ primary cell wall เนี่ยเราจะพบในเซลล์พืชทุกชนิดเลยมีองค์ประกอบเป็นเพกตินเซลลูโลสนะครับSecondary cell wall พบเฉพาะในเซลล์บางชนิดนะครับผมนี่ตัวอย่างเนาะต่อไปมาดูที่เยื่อหุ้มเซลล์นะครับหรือเซลล์เมมเบรนหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพลาสมาเมมเบรนนะครับลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยจะเป็นเยื่อบางๆนะครับประกอบด้วยสารไขมันและโปรตีนนี่โครงสร้างนะครับแบบ fluid mosaic model นะครับมีรูเล็กๆยอมให้สารบางชนิดผ่านเข้าออกนะครับจึงมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านนะครับนี่ต่อไปมาดูที่นิวเคลียสนะครับนิวเคลียสเนี่ยเมื่อพูดถึงนิวเคลียสเนาะน้องๆก็จะคิดถึงสิ่งที่เป็นลักษณะกลมๆเนาะเป็นสิ่งที่จำง่ายๆเนาะลักษณะค่อนข้างกลมลักษณะของนิวเคลียสเนี่ยจะมีลักษณะค่อนข้างกลมมีเยื่อหุ้มทั้งหมด2ชั้นมีรูเล็กๆเรียกว่านิวเคลียปอนี่รูเล็กๆตรงนี้นี่รูเล็กๆจุดดำๆเป็นศูนย์ควบคุมกระบวนการต่างๆภายในเซลล์เช่นการแบ่งเซลล์นะครับผมภายในเยื่อหุ้มเนี่ยเรียกว่านิวเคลียพลาสมาครับประกอบด้วยนิวเคลียลัสทำหน้าที่สังเคราะห์ไรโบนิวคลีอิกแอซิดนะครับแล้วก็สร้างไรโบโซมเพื่อทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนเนาะโครมาตินประกอบด้วยสาย DNA และโปรตีนฮิสโตนนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยจะหดตัวกลายเป็นโครโมโซมครับต่อไปไซโตพลาซึมซึ่งไซโตพลาซึมเนี่ยเป็นศูนย์กลางการทำงานของเซลล์มีส่วนประกอบเป็นของแข็งนะครับผมและของเหลวนี่คือไซโตพลาซึมมีสารจำพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและเกลือแร่นะครับและของเสียที่เกิดภายในต่อไปเลยไรโบโซมนะครับมาดูกันที่ไรโบโซมนี่จะเป็นจุดแดงๆเล็กๆตรงนี้เนาะจะเกาะอยู่รอบๆไรโบโซมมีหน้าที่อะไรไรโบโซมมีหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนมีลักษณะไม่มีเยื่อหุ้มนะครับแต่ว่ามี2ซับยูนิตนะครับผมในยูคาริโอตเนี่ยจะสร้างไรโบโซมไรโบโซมในยูคาริโอตเนี่ยมี 80S นะครับมีขนาด 80S ส่วนไรโบโซมในโปรคาริโอตเนี่ยจะมีขนาด 70S ซึ่งจะเล็กกว่าในยูคาริโอตแน่นอนพบได้ที่นิวเคลียร์เมมเบรนนะครับผมบางชนิดนะครับเกาะอยู่บน IER เมมเบรนบาวไรโบโซมบางตัวล่องลอยอยู่ในไซโตซอลฟรีไรโบโซมบางตัวอยู่ในคลอโรพลาสต์และไมโทคอนเดรียนะครับอยู่ในส่วนของของเหลวนะอันนี้รูปประกอบเนาะมาดูที่เซนทริโอนะครับเซนทริโอเนี่ยมีหน้าที่ช่วยแบ่งเซลล์โดยสร้างเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์นะครับมาดึงโครโมโซมให้แยกออกจากกันไม่มีเยื่อหุ้มนะครับโครงสร้างประกอบด้วยหลอดไมโครทิวบูลนะครับมารวมตัวกันเรียงเป็นแบบ9บวก0นี่เนาะคือไมโครทิวบูลบริเวณที่มีเซนทริโอ2อันตั้งฉากกันเรียกว่าเซนโตโซมนะครับนี่เซนโตโซมไม่พบในพืชและฟังใจโอเคอันนี้โครงสร้างของไมโครทิวบูลเนาะที่เป็นภาพตัดขวางของภาพนี้นะครับผมต่อไปเลยไซโตสเกเลตันนะครับ
ก็คือโครงร่างค้ำจุนเนี่ยของเซลล์มีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนี่ไมโครทิวบูลนะครับมีลักษณะเป็นหลอดเกิดจากการเรียงตัวกันของโปรตีนทิวบูลินนะครับนี่เช่นซิเลียแฟสซิลัมบัสเซลบอดี้เซนทริโอสปินเดิลไฟเบอร์นะครับผมต่อไปอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์หน้าที่หลักของอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์เนี่ยคือค้ำจุนเซลล์ประกอบด้วยเคราตินที่เป็นโปรตีนนะมีความเสถียรมากที่สุดจัดเรียงตัวกันเป็นร่างแหนี่คำจุนได้ทั้งเซลล์เลยและสุดท้ายไมโครฟิลาเมนต์ครับเป็นเส้นใยโปรตีนแอคตินเป็นเท้าเทียมหรือว่าพีซูโดโพเดียมของอะมีบาทีนี้พี่มีทริคเล็กๆน้อยๆมาสอดแทรกเนาะพีซูโดให้น้องๆจำไว้เลยว่าพีซูโดถ้าเจอพีซูโดที่ไหนก็คือของเทียมที่นั่นนะครับผมโอเคเป็นพีซูโดโพเดียมของอะมีบาเนาะแล้วก็เป็นโครงสร้างไมโครวิลลี่ที่ผนังด้านในของลำไส้เล็กนะครับผมทำหน้าที่เกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดในไซโตพลาซึมนะครับผมแล้วก็ช่วยในการหดตัวของกล้ามเนื้อทำงานร่วมกับโปรตีนไมโอซินต่อมาดูที่เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมนะครับนี่เลยจะเป็นลักษณะคล้ายๆนิวเคลียสผ่ากลางเนาะแล้วจะมีช่องว่างสำหรับเหมือนมีอะไรสามารถเข้าไปอยู่ข้างในได้เนาะเราจะพบมันได้ที่ไหนมันจะอยู่รอบๆนิวเคลียสครับผมมีเยื่อหุ้มเพียง1ชั้นมี2ชนิดก็คือผิวเรียบและผิวขรุขระผิวเรียบก็คือ smooth endoplasmic reticulum สร้างสารจำพวกไขมันเช่นฟอสโฟลิปิกหรือสเตอรอยด์นะครับไอตัวเนี้ยจะช่วยกำจัดสารพิษที่พบที่ตับนะครับผมต่อไปผิวขรุขระหรือว่า loose endoplasmic reticulum มีไรโบโซมมาเกาะครับผมแน่นอนสร้างโปรตีนเพื่อส่งออกนอกเซลล์พบมากในเซลล์ที่หลั่งเอนไซม์เช่นฮอร์โมนหรือแอนติบอดีนั่นเองครับผมต่อมาดูที่ Golgi Complex นะครับ Golgi Complex เนี่ยมีลักษณะคล้าย ER มีเยื่อหุ้ม1ชั้นทำหน้าที่สะสมโปรตีนและดัดแปลงสารโมเลกุลนะครับผมแล้วส่งออกนอกเซลล์โดยวิธี Exocytosis นี่เลยลักษณะคล้าย ER และ Golgi Complex เนี่ยยังรับโปรตีน RE จาก RER แล้วเกิดปฏิกิริยาเติมหมู่คาร์โบไฮเดรตให้กับโปรตีนนะครับผมได้เป็นไกลโคโปรตีนและGolgi Complex เนี่ยยังรับไขมันจาก SER แล้วเกิดปฏิกิริยาเติมหมู่คาร์โบไฮเดรตให้กับโปรตีนได้เป็นไกลโคลิปิดนะครับถุงบรรจุสารเวสซิเคิลนะครับที่หลุดออกมาจาก Golgi Complex เนี่ยจะกลายเป็นไรโซโซมก็ได้หน้าที่อื่นๆนะครับของ Golgi Complex ก็คือสร้างเซลล์เพลทสร้างถุงอาโรโซมแล้วก็สร้างเข็มพิษนะครับหรือว่านีมาโตไซต์นั่นเองเรามาต่อกันที่ไรโซโซมไรโซโซมมีลักษณะยังไงไรโซโซมมีลักษณะเป็นถุงเนี่ยบรรจุเอนไซม์มีเยื่อหุ้ม1ชั้นเห็นไหมว่าบางๆหน้าที่ของไรโซโซมนะจะย่อยสารแล้วก็สิ่งที่เซลล์ไม่ต้องการนะเช่นอาหารภายในเซลล์อย่างนี้หรือว่าเชื้อโรคภายในเซลล์ที่แบบว่าเสื่อมสภาพแล้วที่เราไม่ต้องการถ้าบรรจุเอนไซม์นะครับคาตาเลสนะครับจะช่วยย่อยสลาย H2O2 peroxisome เนี่ยพบได้ในพืชตับไตช่วยในปฏิกิริยาออกซิเดชันครับเช่นการกำจัดแอลกอฮอล์และการย่อยสลายกรดไขมันต่างๆเนาะสุดท้ายนะครับมาดูที่แวคคิโอเรามาต่อกันที่แวคคิโอเนาะมีลักษณะเป็นถุงใช้บรรจุสารต่างๆเนาะอันนี้ก็คือแวคคิโอนี่มีเยื่อหุ้ม1ชั้นเยื่อหุ้มเนี่ยเรียกว่าโทโนพลาสชนิดแวคคิโอนะครับมันจะแบ่งออกเป็นได้4ชนิดใหญ่ๆก็คือฟู้ดแวคคิโอก็คือใช้สำหรับเก็บอาหารแก๊สแวคคิโอใช้สำหรับเก็บแก๊สคอนแทคไทแวคคิโอใช้สำหรับเก็บน้ำซับแวคคิโอหรือว่าเซนทันแวคคิโอนะครับก็คือสามารถใช้เก็บสารได้ทั่วไปเซนทันแวคคิโอเนี่ยในพืชเนี่ยมักจะพบว่ามันมีขนาดใหญ่นะครับผมอันนี้คือรูปภาพประกอบเนาะนี่เลยซีเลียถ้าเกิดเป็นแฟกซิลาก็จะเป็นขนอย่างเงี้ยออกมายาวๆอันนี้เรียกว่าคอนแทคไทแบคทีโอนี่ต่อมาดูที่ไมโทคอนเดรียนะครับไมโทคอนเดรียเนี่ยมีเยื่อหุ้ม2ชั้นนะครับทำหน้าที่สร้างพลังงานให้เซลล์ ATP เยื่อหุ้มชั้นในเนี่ยพับเข้าเรียกว่าคิสเต้มีของเหลวข้างในนะครับเรียกว่าแมทริกในแมทริกเนี่ยมีเอนไซม์สำหรับปฏิกิริยาการหายใจDNA แบบ circular DNA นะครับผมสามารถสร้างโปรตีนเองได้หรือว่าจำลองตัวเองได้พบมากในเซลล์ที่มีเมตาบอลิซึมสูงเช่นสมองหัวใจตับและเซลล์อสุจินะครับนี่จะมีลักษณะอย่างนี้แดงๆตรงนี้
อ่ะสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆมาต่อกันที่คลอโรพาสต์นะครับผมในคลอโรพาสต์เนี่ยมีเยื่อหุ้ม2ชั้นพบในเซลล์พืชและสาหร่ายนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นสีเขียวเนาะทำหน้าที่ดึงดูดแสงพลังงานเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับหรือว่าโฟโตซินเทซิสนั่นเองภายในเนี่ยมีเยื่อพับไปพับมาเรียกว่าไทราคอยด์หรือว่าลามิลล่าซึ่งจะมีพิกเมนต์นะครับเกาะอยู่นี่เลยเมื่อลามิลล่าหลายๆแผ่นเนี่ยมาเรียงกันเป็นตั้งเนี่ยเรียกว่ากรานุ่มกรานุ่มเรียงกันเยอะๆเรียกว่ากานามีของเหลวภายในเรียกว่าสโตมานี่ลักษณะของสโตมาจะเป็นอย่างนี้ในสโตมาเนี่ยจะมีเอนไซม์สำหรับปฏิกิริยาสังเคราะห์แสง DNA RNA ไรโบโซมสามารถสร้างโปรตีนเองได้นะครับจำลองตัวเองได้เนาะนี่ก็หมดแล้วนะครับถ้าเกิดน้องๆมีข้อสงสัยเนี่ยให้ทักอินบ็อกซ์มาได้ทางแฟนเพจเลยนะครับ